สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ขนของไปไว้ที่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาแวะเก็บส้มกันนะคะตอนนี้แฟนพี่ไรเดินไปก่อนแล้วตอนนี้มาถึงสวนส้มดูส้มค่ะเยอะมากดกมากเลยจะดกแบบนี้ทุกปีเลยนะคะอันนี้เป็นสวนแห่งเดียวกับที่พี่ไรมาเก็บปีที่แล้วสวนแห่งนี้เขาจะเปิดมาให้เก็บกันเองค่ะถ้าเกิดใครอยากได้อยากกินก็มาเก็บเอาแล้วก็หลังจากเก็บเสร็จก็เอาไปให้เขาชั่งถ้าเกิดเรามาเก็บแบบนี้ราคาจะถูกกว่านะคะถ้าสมมุติว่าในตลาดขายพาวและดอนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะขายแค่ขายในสวนนี้แค่30 เซนหรือว่า35 เซนแค่นั้นเองค่ะถูกกว่ากันเยอะเลยพี่เราจะมาเก็บแบบนี้ทุกปีค่ะเก็บกันเองได้กินของสดด้วยราคาถูกด้วยตอนนี้ไม่รู้แฟนพี่ไรเข้าไปแถวไหนแล้วเมื่อกี้เจ้าของสวนเขาบอกว่าแถวนี้รสชาติหวานกว่าเขาใจดีค่ะพี่ไรมาเก็บประจำทุกปีเลยเขาก็เลยบอกให้รู้ว่าแถวไหนจะหวานกว่าตอนนี้พี่ไรจะเก็บชิมก่อนนะนี่ค่ะในระหว่างที่เก็บแล้วก็กินได้ตลอดเลยค่ะจะกินเท่าไหร่ก็ได้ดูค่ะเยอะมากดกมากส้มชนิดนี้อร่อยมากเลยนะคะหวานมากดูค่ะมีรอยคนกินเลยเปลือกเต็มเลยเปลือกทิ้งแถวนี้เต็มเลยอันนั้นเจอแฟนที่ไรแล้ววันนี้ว่าจะเก็บกัน4 ถังค่ะเดี๋ยวจะไปให้ลูกสาวแล้วก็แบ่งญาติๆด้วยนานๆได้มาทีนึงค่ะเก็บไปเยอะๆถ้าเกิดว่าเก็บสดๆแบบนี้จะเก็บได้นานเลยนะคะจะไปเก็บได้นานเลยดูค่ะเยอะมากเดี๋ยวพี่เราจะแกะลูกที่เก็บเมื่อกี้ค่ะส้มนี้แกะง่ายด้วยนี่ค่ะเปลือกจะออกง่ายมากหวานมากเลยตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะจะไปขนของอีกรอบนึงรอบสุดท้ายรอบนี้ก็จะพาเด็กๆมาด้วยเลยค่ะแต่ว่าลูกสาว2 คน 2 คนโตไม่ได้มาด้วยนะคะเขาจะตามมาทีหลังเพราะว่าลูกเขายังเรียนอยู่ค่ะเรียนมหาลัยเดี๋ยวประมาณอีกสัก2 ปีค่ะเขาจะจบแล้วก็จะตามมาทีหลังดูข้างหลังค่ะดกมากดกจริงๆนะดกแบบนี้ทั้งสวนเลยนะคะเสร็จแล้วไปเก็บกันค่ะดกมากเลยเยอะมากเรามาช่วงนี้ไม่ต้องได้เลือกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าลูกยังสวยๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงที่ส้มใกล้จะหมดช่วงนั้นก็ต้องเลือกเพราะว่าบางลูกจะเริ่มเน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มาช่วงนี้ไม่เน่าเลยดูดีทุกลูกเลยโหสูงมากใช้ถางต่อก่อนเก็บเมื่อกี้ใช้ทางตก
ดูนะคะคือเราเก็บแป๊บเดียวได้ตั้งครึ่งถังเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามันมีเยอะมากดูค่ะสุดยอดดกมากเลยช่วงนี้เพิ่งเริ่มสุกนะเขาเพิ่งเปิดให้คนมาเก็บยังไม่นานเท่าไหร่ยังไม่กี่วันเนี่ยค่ะดูข้างบนสุดยอดเยอะมากดูค่ะทั้งสองด้านเลยดกจริงๆไปดูแฟนพี่ไรเก็บได้เยอะหรือยังดูค่ะมีคนมาเก็บด้วยด้านโน้นค่ะจอดรถอยู่ด้านโน้นโอ้ของแฟนพี่ไรจะเต็มแล้วเร็วมากเลยไปเก็บต่อค่ะดูตรงนี้สุดยอดเยอะมากดกจริงๆตรงนี้หนีกันเป็นพวงๆเลยข้างบนเยอะมากเลยเสียดายเก็บไม่ถึงเต็มแล้วเต็มแล้วถังนึงตอนนี้ก็เก็บได้แล้ว2ถังค่ะวันนี้จะเอาแค่นี้พอตอนแรกคิดว่าจะเอาตอนแรกกะว่าจะเอาสัก4ถังแต่ว่าแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวจะขึ้นลงขึ้นลงอีกแถวนี้หลายรอบเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วค่ะช่างเรียบร้อยแล้ว2ถังก็ประมาณ20เหรียญเองค่ะ19เหรียญกว่าคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปเอารถพ่วงไปคืนเขาด้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ